หมอโอ๊คเกี่ยวกับรีเทนเนอร์และหมอโอ๊คพบว่ามีหลายคำถามที่น่าสนใจหมอโอ๊คจึงคัดคำถามมาช่วยตอบให้มีคำถามอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะรีเทนเนอร์ที่มีอะคริลิกเคลือบลวดสีใสใส่นานไปสีจะเหลืองไหมคะคำตอบก็คืออะคริลิกสีใสใช้นานไปสีอาจจะเหลืองได้เป็นปกติค่ะสีที่ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงได้แก่สีเข้มสีทึบตัวอย่างเช่นสีน้ำเงินเข้มสีม่วงเข้มสีเขียวเข้มเป็นต้นค่ะข้อที่2มีฟันยื่นฟันเกใส่รีเทนเนอร์ได้ไหมคะรีเทนเนอร์เป็นเครื่องมือคงสภาพฟันถ้าไม่มีเหตุผลที่ต้องใส่ก็ไม่แนะนำให้ใส่นะคะแต่ถ้ามีเหตุผลที่ควรจะใส่เช่นตอนนอนชอบเอาลิ้นดุลฟันหรือลิ้นดันฟันเพื่อคงสภาพไม่ให้ฟันยื่นมากขึ้นก็สามารถทำรีเทนเนอร์มาใส่ได้ค่ะสำหรับเคสที่ไม่ได้จัดฟันแล้วมาใส่รีเทนเนอร์ไม่ได้ทำให้ฟันเคลื่อนนะคะรีเทนเนอร์ไม่ได้ทำให้ฟันที่เกหายเกนะคะคือใส่แล้วฟันที่เกก็ยังเกเหมือนเดิมฟันที่ยื่นก็ยื่นเท่าเดิมค่ะข้อที่3หลังถอดเครื่องมือจัดฟันกว่าจะได้รีเทนเนอร์ก็อีกอาทิตย์นึงแล้วฟันจะเปื้อนไหมคะหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันไปแล้วในเวลา1สัปดาห์ถ้าฟันจะเคลื่อนจริงๆก็เคลื่อนไม่เยอะนะคะพอได้รีเทนเนอร์มาใส่แล้วรีเทนเนอร์จะควบคุมฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่เพิ่งถอดเครื่องมือไปค่ะนอกจากนี้หมอจัดฟันก็สามารถปรับรีเทนเนอร์ให้ฟันกลับมาชิดเหมือนเดิมได้ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะข้อที่4ฟันสั้นฟันเตี้ยใช้รีเทนเนอร์แบบไหนดีคะฟันสั้นหรือฟันเตี้ยเวลาใส่รีเทนเนอร์จะมีปัญหากัดแล้วฟันชนรีเทนเนอร์หรือไม่มีพื้นที่ในการวางส่วนประกอบของรีเทนเนอร์แต่การที่เรากัดและชนเล็กน้อยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่ได้ใส่เคี้ยวอาหารสำหรับฟันที่สั้นหรือเตี้ยมากอาจจะใส่รีเทนเนอร์แบบใสหรือถ้าเมื่อกัดฟันแล้วพอมีพื้นที่หน่อยอาจจะใส่รีเทนเนอร์แบบลวดไม่เคลือบอะคริลิกก็จะทำให้ความหนาของส่วนด้านแก้มไม่กว้างมากเวลากัดฟันก็จะไม่ชนรีเทนเนอร์ค่ะยังไงก็ตามแนะนำให้คุณหมอประจำตัวตรวจการสบฟันและประเมินรีเทนเนอร์ที่เหมาะสมให้ก็ได้นะคะข้อที่5การใส่รีเทนเนอร์ทานข้าวมีผลเสียอะไรบ้างคะปกติไม่แนะนำให้ใส่รีเทนเนอร์ทานข้าวนะคะเนื่องจาก 1. มีผลต่อการรับรสของอาหารค่ะเนื่องจากส่วนฐานของรีเทนเนอร์ปกคลุมบางส่วนในช่องปากทำให้เวลาใส่รีเทนเนอร์ทานอาหารจะรับรู้รสชาติอาหารได้น้อยลงมีผลต่ออรรถรสการกินอาหารได้ค่ะ 2. มีเศษอาหารเข้าไปอยู่ตามซอกรีเทนเนอร์และซอกฟันถ้าทานอาหารแล้วไม่ทำความสะอาดปล่อยเศษอาหารขังอยู่ตามซอกฟันซอกเหงือกซอกรีเทนเนอร์นานๆจะทำให้ฟันผุได้ยิ่งใส่รีเทนเนอร์กินของหวานหรือดื่มของหวานแล้วไม่ได้ทำความสะอาดความหวานจะเกาะที่ฟันเป็นเวลานานยิ่งเกาะนานโอกาสฟันผุยิ่งสูงจึงแนะนำให้ถอดรีเทนเนอร์ก่อนทานอาหารหลังทานอาหารเสร็จแล้วควรทำความสะอาดช่องปากและรีเทนเนอร์ให้เรียบร้อยก่อนใส่ทุกครั้งนะคะข้อที่3การกัดเคี้ยวของเหนียวของแข็งอาจทำให้ส่วนประกอบของรีเทนเนอร์หักงอบิดเบี้ยวได้ค่ะเพราะหน้าที่หลักของรีเทนเนอร์คือการใช้เพื่อคงสภาพฟันจึงควรใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์นะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้วและมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ ID Line @ดร.พิรยาค่ะสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะสำหรับวันนี้หมอคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ